อยู่ในท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกจะนั่งในท่าสมาธิก็ได้นะสมาธิสงบท่าใดลักษณะใดจิตใจของเราสงบเกิดขึ้นในใจของเราไปรับไปวางบ้างเพื่อให้การสร้างบารมีในพระจิตใจของเราจะได้อภัยทานเกิดขึ้นในหัวใจของเราพยายามไม่คิดร้ายต่อผู้หนึ่งผู้ใดพยายามให้อภัยมีเมตตามีคุณธรรมเกิดขึ้นที่ใจ เราแต่งกายเราก็แต่งใจก็แต่งกายแต่งวาจาแต่งใจนั่นเองก็พยายามตอนปฏิเลิกโลที่กายนั่งสงบท่าเท้าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงไม่น่าตรงหลับตาแล้วการสงบทำความรู้สึกของเราฟังไปด้วยสร้างจิตใจของเราให้แน่ให้มันคงบ้างจิตใจใส่ไปใส่มาก็พยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจทำสติตามรู้ตามเห็นที่ปลายจมูกหายใจเข้ากันเลยครูหายใจออกกันเลยครูหายใจเข้าสั้นกันเลยครูหายใจออกยาวกันเลยครูยาวเรียกที่ลมเข้าลมออกจมูกจริง หายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกสภาวะเป็นจริงดูดับไปแม้ขณะนี้ความนึกคิดของเราก็มันไม่จางยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามพิจารณาสังขารก็เช่นกันมันก็ต้องสลายไปตามกาลและเวลาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้เราอยู่ด้วยอะไรก็อยู่ด้วยข้าวน้ำนี่แหละที่เราทานไปเนี่ยก็เป็นเลือดเป็นน้ำเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอ่ะใช่ไหมถ้าหมดธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหมดลมก็ธาตุลมก็หมดลมหมดตรงนี้ เพราะนั้นพยายามทำสติของเราพยายามความนึกคิดเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกดู ดูความนึกคิดตัวเองอย่าไปดูคนอื่นคนที่ดูคนอื่นนะผิดจะเรียนจบแค่ไหนก็แล้วแต่แต่แรงก็ไม่เข้าใจธรรมะไม่เคยศึกษาธรรมะธรรมโมเลยพุทโธเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้แนะนำให้ไปจับผิดคนอื่นความนึกคิดไปจับผิดคนโน้นคนนี้ให้ติดตัวเองว่าตัวเองให้จับผิดตัวเองว่าความนึกคิดของเราเนี่ย มันดีไหมถ้าดีก็ไม่คิดลาใครใช่ไหมอันนั้นคือไม่ดีเรามาจับผิดตรงนี้เราพิจารณาทำสติเลิกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าผ่านออกยาบละเอียดหายใจเข้ากันเลยครูหายใจออกกันเลยครูสั้นยาวที่ลมเข้าลมออกดูตรงนี้พยายามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโทเป็นผู้รู้พุทโทผู้ตื่นพุทโทผู้เบิกบานใจของเราก็พยายามทำจิตทำใจให้รู้บ้างสติรู้ละรู้ปล่อยวางรู้กายรู้ใจรู้ว่าเรานั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดสติเลือกรู้สามัญญารู้พร้อมทั่วร่างกายบ้างว่าแต่งชุดสีอะไร ลองก็พิจารณาบ้างนะโอ้นั่งไปพัดไปนั่งไปสงบไปเนี่ยขอพัดปวดกายถ้าลองใจเย็นเนี่ยกายมันก็เย็นเนี่ยขออภัยแล้วนั่งไปนั่งไปพัดไปนั่งมามันก็ฟังเทศอย่างเดียวแล้วมันก็เลยไม่เติมพลังสมาธิ ไม่เติมความสงบมันก็ยึดติดเอาธรรมชาติแต่พอข่าวเนี่ยพัดลมโน้ไม่เอาไม่นั่งสมาธิเลยดูในกรรมก็นักบวชเนี่ยก็มีพัดลมแม่ศีลห้าเนี่ยนะยังครูบาอาจารย์แม่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะ มีแอร์ไหมแอร์ไปตั้งอยู่ตรงไหนอะแล้วไฟไปเสียบต้นไม้เหรอแอร์ธรรมชาติตรงนั้นเลยหลวงปู่พระอิสานหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อตะนองเนี่ยต้นเลยก็ธรรมชาติตรงนั้นเลยครูบาอาจารย์ก็ไปฟังคำหนึ่งหลวงปู่ทองวาน
อย่างพ่อท่านลองเนี่ยถ้าเราไม่มีทานศีลภาวนาถ้าไม่มีระเบียงไปเนี่ยเราจะไปคนขอทานคนอยู่ตามถนนหนทางเห็นไหมถ้าไม่มีทานศีลภาวนาหรือว่ามีทานการให้แล้วมีสุขใจสบายใจมีภาวนามีศีลมีศีลเนี่ยศีลสงบกายที่ใจสงบ สิ่งที่สวยสวยที่กายจะลุกทุกครั้งจะนั่งทุกครั้งใช่ไหมชาวพุทธก็ต้องกราบพระไหว้พระเจอพระพิสุในก็ต้องไหว้ดังเป็นที่เป็นทางตักบาตรทำบุญใช่ไหมอันนี้ก็จะดีงามที่มาเกิดชาตินี้ขออภัยเกิดทั้งผู้หญิงผู้ชายที่กราบพระไม่เป็นไหว้พระไม่เป็นได้บาตรไม่เป็นเพราะอะไรไม่ใช่ชาตินี้อย่างเดียวลองไปถอยอดีตแต่ชาติ อ่านพระไตรปิฎกพุทธเจ้าถอยอดีตตั้งแต่สมัยพุทธกาลลองอานนท์คนที่ไม่ใส่บาตรไม่ไหว้พุทธเจ้าไม่ตักบุญทนทานมันตั้งแต่อดีตชาติมันไม่ใช่ชาตินี้ยัดเดียวมาชาติที่แล้วก็ไม่ตักบุญทําบาตรไม่รู้จักพระพิสุองค์เจ้าไม่รู้ว่าชาตินี้ก็มันก็มืดมาก็มืดไปน่าสงสารนะน่าสงสารที่สร้างขันมาครบการในสอง แต่ว่าไม่ทำประโยชน์คุณค่ากับชีวิตคนปัจจุบันเลยให้เพราะฉะนั้นที่คนที่ไม่ศรัทธาที่คนที่ไม่รู้จักศาสนานี่เราต้องติดเองว่าตัวเองอ๋อเราเกิดมาเราเข้าใจเรื่องศาสนาบ้างตักบุญทำบาตรโอ้แสดงว่าเราโชคดีไม่โชคร้ายที่เราไม่รู้จักพระเลยไม่รู้จักศาสนาเลยทั้งที่เกิดในศาสนาขออภัย มันก็ทําให้เราชีวิตเรานี่มืดหมากก็มืดไปเราติดเองว่าตัวเองอะไรเราไม่ตัดผมคนอื่นอันนั้นก็เกิดมาด้วยกรรมกรรมคือการกระทําเหมือนเราที่นั่งอยู่เนี่ยกรรมคือสร้างความดีไปตักบาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วก็มาทูลศีลอุโบสถบ้าง กลับไปบ้านก็เอาวัดไปที่บ้านวัดกายวัดใจวัดกายวัดวาจาวัดใจแล้วก็มันก็วัด อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็นึกถึงโอ้เราไม่ค่อยเลยไปวัดเจ็ดวันมาทุกครั้งนะก็เอาวัดไว้ที่บ้านวัดกายเราได้กราบพระไหว้พระก่อนนอนไหมเราได้สวดมนต์บ้างไหมเราได้นั่งสมาธิบ้างไหมทั้ง5 ทีสิบนาทีแล้วก็วัดที่ใจใจเราให้อภัยกับคนอื่นไหมอย่างอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตเราอยากให้คนอื่นได้ดีไหมหรือว่ายัง ไม่อยากคนอื่นได้ดีเหมือนคนปัจจุบันคนปัจจุบันก็ติดเตียงอยู่แล้วไม่อยากคนอื่นได้ดีกว่าเราเราก็แต่งใจใหม่แต่งใจแต่งใจใจต่อไปนี้มีพุทโธพุทโธพุทโธให้ภัยพุทโธก็เป็นสุขเป็นสุขเราให้อย่างเดียวไอ้ที่เราไม่ให้มานานแล้วหลายสิบปีแล้วขาดทุนเราได้กําไรไหมบางทีก็ทุกข์เพราะว่าใจยิ้มไม่ออก หน้าก็บอกบุญไม่หลับขออภัยด้วยยิ้มใจถ้าใจยิ้มหน้าก็บอกบุญยิ้มสบายหน้าพุทโธถ้าใจไม่ยิ้มอ่ะมันก็ไม่มีพระที่ใจเพราะนั้นเราต้องพยายามมีพระที่กายพระที่วาจาพระที่ใจนะเราพยายามกายให้สะอาดกายให้ว่ากายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ให้สมกับที่เจตนาที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมืดมาก็ขอให้สว่างไป เวลาเราจะได้ไม่ขาดทุนอันนี้ก็มืดมามืดไปก็แล้วก็ให้ภัยเขามืดมาก็มาชาตินี้ก็ศีล5ก็ไม่เอาปานาทินากาเมมุสาตุลาก็ไปดื่มเหล้าเมาราเล่นการพนันก็เรียกว่าให้เดินทางที่สบายสบายไม่มีหนามแต่ก็พยายามปฏิเสธความหวังดีของคนที่คิดดีทําดีสมาธิตินั่นเองคนที่มีองค์มรรคสมาธิสมาธิ ต่อมาอาชีวะเนี่ยเรื่องชีพเรื่องโดยชอบทำมีสติมีสมาธิเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็เป็นคนสมาธิติอยู่ในองค์มรรคตลอดจิตที่เป็นกุศลก็สู่องค์มรรคเจริญกายต้องวาจาเจริญใจตลอดเวลาปากนามก็ไม่ค่อยมีก็เดินสายตรงมันทางเอเชียเนี่ยวิ่งเดี๋ยวก็ถึงไอ้นี่ให้ไปสายเอเชียก็ไม่ไปทางตรงไม่ไปไปทางสายโค้งอ่ะ
ตกถนนไปเรารถชนในเดี๋ยวสงกรานต์เนี่ยไหมเจ็ดวันอันตรายไหมที่วันเรานี่เจ็ดวันปลอดภัยเจ็ดวันสบายเจ็ดวันได้บุญได้กุศลนี่เราให้ฟังว่าทางตรงไม่อยากไปอยากไปทางสายโค้งเร็วโน่นเร็วนี่กินเหล้าเมายาไม่ใส่โค้งก็ไอ้ที่มีหนามมีอะไรเนี่ยก็คนที่มีปัญญาก็ไม่ไปอ๋ออันนี้มันอันตรายอันนี้มันทางไม่ปลอดภัยแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาคนที่นี่ฝากหนามในหัวใจอะที่มืดมันมีความอยู่ในหัวใจมีแต่อิจฉาริษยาพยาบาทราคะมีแต่สิน สินที่ไม่ใช่สินห้าในใจสินอิจฉาริษยาสินอิจฉาถ้าสินธรรมทิฏฐิก็คิดดีทำดีอยากคนอื่นได้ดีเหมือนเราข้อเดินทางตรงสมาธิอันนั้นเป็นไงก็มีฝั่งนามฉันก็เดินเหมือนคนที่เชื่อในพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าก็ทางสายเนี้ยทางสายเอกนะทางผ่านองค์มรรคเนี่ยใช่ไหมมันมรรคสี่ผลสี่เนี่ยก็นี่เนี่ยจิตที่มุ่งสู่ธรรมทิฏฐินี่เนี่ยก็ไปองค์มรรคนี่จะสู่จุดหมายปลายทางทางสายกลางทางสายตรงแต่คนที่ไม่เชื่อก็ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นแหละที่เขาบอกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยเขาบอกเมื่อกี้นี่แหละเพราะทางนี้ไม่ดีก็ทางนี้ดีทางนี้ราบรื่นดีทั้งที่ทางนี้เป็นเหวนะก็เป็นทางสวรรค์ก็ไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวถ้าเห็นถ้าเห็นกงถ้าเห็นนั้นดอกบัวเป็นดอกบัวกงจักรเป็นกงจักรก็เป็นอย่างแต่นี่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็เลยชีวิตเราก็จบอยู่แค่นั้นเองเจ้าก็ฝากน้ำมันก็มืดมนตลอดไปมืดมากก็มืดไปไอ้นี่จะได้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ไหมผู้ที่ จเจริญด้วยสติที่กายที่วาจาที่ใจที่ทำตามธรรมพระพุทธเจ้าจะเห็นทางสวรรค์ทางไปทางที่สายตรงทางไปที่ลาบทางนี้ทางดีไม่คือเขาหงลงห้วยไปตู่ที่เหวลึกเกินไปรู้ว่าทางเนี้ยเป็นทางสว่างทางสงบสว่างที่ไหนสว่างที่กายเราได้กราบพระไหว้พระละจากความสิ่งที่ไม่ดีกับที่กายใช่ไหมละจากวาจาพูดดีมีพยาวาจาไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดในสิ่งที่เลวร้ายคนเขาเสียใจแล้วก็แต่งใจใช่ไหมแต่งใจแต่งใจให้ดีกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์จิตก็มีเมตตากุณธรรมจากคนที่เป็นอดีตที่คิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดตรงข้ามแล้วมาปัจจุบันนี้แล้วเปลี่ยนนิสัยปัจจัยด้วยพุทโธพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธพุทโธพุทโธให้อภัยพุทโธไม่ว่าใครพุทโธมองก็ดูแล้วสบายใจใช่ไหมแล้วก็มีพุทโธจะยืนเดินนั่งนอนไปไหนก็พุทโธตลอดเวลาลองพิจารณาดีก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวใจของเราเลยพุทธธรรมประสงค์ก็ไม่มีต้องมีว่าเราเคยถวายสังฆทานมีความสุขเราเคยสวดมนต์ไหว้พระเราเคยมีศีลเคยภาวนาสมาธิก็นึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่างดีก็แต่งใจใจก็ชุ่มชันโอ้เรามีที่พึ่งทางใจแต่นี่คิดอะไรก็ใจหายว่าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเลยยังมีอิจฉาริษยาพยาบาทอาการลอยไปก็ลอยมาเหมือนกับไม่มีเสาเข็มนะมันปลูกบ้านไม่มีเสาเข็มลมพัดมาครับไปเรียบร้อยก็ต้องปลูกใหม่เสียเวลาเสียเงินเสียทองไหมคนที่เขามีสติคิดดีทำดีความมั่นคงเกิดขึ้นในใจเอาหลักธรรมของพระเจ้าจะทำอะไรก็ทำพื้นฐานให้ดีวางพื้นฐานรากแก้วให้เกิดขึ้นมาปฏิบัติเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมของพระเจ้าถ้าไม่มีรากแก้วในที่เราปฏิบัติธรรมก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีศีลก็เกิดไม่เกิดสมาธิศีลติดที่กายที่ใจมีศีลในการทำบาปแล้วก็ไม่ทำแต่ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นพิจารณาทีไรก็
อ๋อกายเราบริสุทธิ์กายไม่ตบยุงกายไม่ฆ่าสัตว์กายไม่ใช้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เขาผิดศีลเราก็สะอาดเอาวาจาไม่พูดเท็จมีสัจจะวาจาดูที่ใจโอ้ใจเราไม่อิจฉาริษยาใจเราตั้งคุณความดีก็จะเห็นคนปัจจุบันสะอาดบริสุทธิ์จะปฏิบัตินั่งสมาธิก็พิจารณา ทุกครั้งที่นั่งสมาธิพิจารณาว่าเราศีลมีไหมมีศีลเรามีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลร้อยเจ็ดก็มีตลอดเวลาเนี่ยโอ้ติดใจมันก็ล้างด้วยกายวาจาและใจก็สบายใจก็ไม่กังวลกังขาแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจก็เดินตามสู่องค์มรรคนั่งทีไรก็สบายนี่นั่งทีไรก็หงุดหงิดให้เราตบยุงมาเนี่ยเอามันบาปมาเนี่ยอ้าวผิดศีลอีกแล้วก็ต้องลืมตาแล้วต้องไปทําใหม่อีกแล้วต่อศีลใหม่อีกแล้วเพราะมันเนี่ยมันก็เหมือนนุ่งผ้าห่มผ้าสีขาวมันก็มีจุดเนี่ยตบยุงทีก็จุดหนึ่งจบหนึ่งสิบตัวเท่าไหร่20สามสิบเป็นร้อยตัวเท่าไหร่ไม่เต็มไปหมดเลยชุดขาวอะไหมนี่เปรียบเทียบฟังถ้าเราชุดขาวแล้วตบยุงตัวหนึ่งก็ ตัวหนึ่งก็ไปล้างซะเอาสติล้างซะอันนี้เราไม่เจตนาเราถ้าเจตนาก็ไปต่อสินใหม่มันขาดอันนี้เราไม่เจตนาเราเอา ไปไม่ตายก็ไม่ตกไม่ตกเราก็ตั้งใหม่ต่อไปจะไม่ใช่ผู้ใดทำจะไม่เจตนาตบยุงอันนี้ก็มันก็สบายใจไปเรื่อยๆทั้งกายทั้งใจเนี่ยอันนี้ก็จากสีดำก็เราก็ซักออกเรื่อยๆพยายามซักนี่วันหนึ่งก็ไม่ซักสองวันก็ไม่ซักก็ปล่อยอยู่นั่นแหละดำ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 จุดนู้นจุดนี้ร้อยวันเท่าไหร่ฮะร้อยตัวเท่าไหร่มันไม่เต็มไปหมดเหรอแล้วสายสะอาดอยู่ที่ไหนกายก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดใจก็ไม่สะอาดอีกใจก็รั่วใจก็อุดอะไรก็ไม่มันก็ไม่พอสักทีเพราะกายเรามันรั่วไหลกายมันทำบาปใจมันอุดแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะใจมันรับรู้รับทราบไม่นำมาทำความนึกคิดมันรู้ว่าโอ้เราทำบาปทำกรรมไปนะทำบาปที่กายทำบาปที่วาจีสั่งให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีทำบาปที่ใจใจนี่ไม่เคยคิดดีทำดีเอาชีวิตตัวเองเลยแล้วคิดไม่ดีคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่อยากคนอื่นได้ดีกว่าเราอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมาคิดพิจารณาแล้วเราก็มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเลยมันผิดที่ทำอยู่ตลอดเวลาจะปฏิบัติสงบไหมเหมือนกับผ้าขาวมันก็มันกลายเป็นผ้าดำไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะนั้นในเมื่อ จะสีไหนก็แล้วแต่แต่งที่กายแต่งที่กายให้สะอาดกายให้สะอาดนะวาจาสะอาดใจให้สะอาดจากกายหยาบที่เคยฆ่าตัดชีวิตกันมาก็ทำให้กายทิพย์เรามีศีลมีธรรมแล้ว ใช่ไหมพอแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราก็พยายามสติเป็นผู้กำกับสติตามรู้ตามเห็นระลึกได้ตลอดจะไปไหนนั่งตรงไหนทําอะไรสติระลึกรู้อ๋ออันนี้เราการเคลื่อนไหวยังไงสติระลึกรู้ระลึกรู้มากขึ้นมีสติมากขึ้นมากขึ้นระลึกรู้ว่าอ๋อฉันทําอะไรระลึกได้ว่าอ๋อฉันทําผิดอะไรนั่งสติระลึกแล้วว่าอ๋อฉันบทแล้วฉันมีศีลอยู่ศีล5ศีล8ก็ดีมันก็กำกับตลอดเวลาไปเรื่อยๆสติมีมากขึ้นมากขึ้นจากกิจเล่าร้อนที่ไม่สงบเพราะมีสติมากขึ้นเราก็เกิดใจเย็น ก็มีเมตตาในใจของเรามีใจเย็นมีความบริสุทธิ์เกิดที่กายที่ใจก็ทำไปก็เกิดศรัทธาในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเพราะเรามีสติมีศีลมากขึ้นมันก็เกิดศรัทธาไอ้ที่เราไม่เคยมีศรัทธามากก็เกิดศรัทธามันก็ทําให้เราเนี้ยอยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะนั่งสมาธิอยากจะยืนอยากจะเดินอยากจะสร้างความดีให้กับชีวิตเราปัจจุบันเนี้ยอาจจะสักความเล่าร้อนกังวลกังวายแล้วก็มันก็เริ่มเย็นลงเย็นลงเพราะอะไรเพราะเป็นสมาธิ การแผ่เมตตาในใจสมาธิที่ตั้งมั่นนั่นเองสบายนะไอ้ที่โอนไปโอนมาโอนไปเรื่อยใจที่ไม่มีหลักของสมาธิ
พราะเกิดจากสติสติเกิดขึ้นสมาธิก็ตามมาพอสมาธิมีมากขึ้นปัญญาก็ตามมาใช่ไหมตามมาการพิจารณาเกิดปัญญาปัญญารอบรู้ในรอบรู้ในสังขารแล้วก็ปัญญารักษากายให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลใช่ไหมรักษาใจมั่นเรียกสมาธิรอบรู้ในสังขารเรียกปัญญารอบรู้สังขารอะไรเนี่ยสังขารกันห้าก็ได้รูปวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราทำไมมันจะต้องสลายไปต้องไม่จรังยั่งยืนเพราะอะไรก็มารอบรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเนื้อสังขารแล้วขันเนี่ยจิตสังขารวิญญาณเนี่ยจิตสังขารความนึกคิดในสังขารเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยมันก็จิตวิญญาณสังขารทั้งนั้นวิญญาณสังขารอันนั้นลึกก็อีกไอเนี่ยไงพอนั่งอยู่เนี่ยหลับตาเนี่ยจิตสังขารไปไหนวิญญาณปรุงแต่งไปโน่นอดีตอนาคตไปเรื่อยไปแล้วเนี่ยทั้งที่นั่งก็ได้ละดูนี่นะไม่เป็นไรนั่งหลับนั่งจับดีคนที่ไม่นั่งหลับตาด้วยซ้ำนี่อย่าไปว่าเขาว่าตัวเองไอ้คนที่ไม่นั่งหลับตาเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้อะไรเลยได้ไม่หลับตานั่นแหละและได้ไม่ฉลาดด้วยไอ้คนที่นั่งหลับฟังจากครูบาอาจารย์แม้แต่สิทธัตถะเนี่ยโอ้นั่งกันมาแล้วหัวทิ่มหัวตำได้นั่งกันมาแล้วแต่เกิดปัญญาทีหลังมันจิตเริ่มสงบว่ะไอ้นี่นั่งไปมองโน่นมองนี่ตีคุณเดินยังนกต้นไม้ยังตีเลยไอ้ต้นไม้นี่มันเยอะเหลือเกินเนี่ยเยอะทำไมแล้วปลูกทำไมเอาไปเรื่อยเจื่อยไปอะไรเงี้ยเริ่มแหละเริ่มความแจกบาปเกิดที่ใจแล้วนะครูบาอาจารย์ก็ทำยิ่งดีเริ่มแหละความหูความตาหมดใช่ไหมเสียงนกดังกันไปโอ้ทำไมมันเสียงนกทำไมมันร้องล้มขานแล้วกันเอาไปแล้วงานเนี้ยหูหาเรื่องแล้วใช่ไหมเอาตาแล้วคนนู้นก็นั่งหลับคนนี้ก็นั่งหลับคนนั้นก็นั่งโอ้คนไม่เก่งเหมือนเรานั่งลืมตาอย่างเดียวเป็นไงไปแล้วกูไม่กลับเลยนะพยายามถอยมาซะมานั่งหลับตาบ้างเอาใจอีกใจเราเก่งคนเดียวใจเราเก่งคนเดียวนึกว่าตัวเองสงบโหนั่งลืมตามองโน่นมองนี้นึกว่าโอ้ฉันได้สงบฉันไปเที่ยวมาหลายจังหวัดแล้วเนี่ยฮะขออภัยนะแถมไปโน่นไปลาวเขาเมนอีกเนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยมันเนี่ยแล้วก็บอกตัวเองเก่งเก่งตรงไหนเนี่ยเก่งตีเตียงเขาเลยเหรอเก่งจับผิดเขาเนี่ยเหรอบ้างวางอ่ะตอนเดียวบ้างไหมพุทโธบ้างวางหลับตาบ้างหลับตาไม่เสียเงินเสียทองแล้วหลับตามีประโยชน์คุณค่าด้วยฮะถ้าหลับตานี่มันรู้สึกว่ามันเสียยี่ห้อขอไปเสียยี่ห้อเสียเปรียบเสียโอ้มันหลับตานี่มันขาดทุนหลับตานี่โง่โอ้ย้อนไป2,500กว่าปีพุทธศาสนาเนี่ยคงโง่คงไม่ฉลาดงั้นพระพุทธเจ้าไม่ฉลาดเรามานั่งหลับหูหลับตาเรามาสวดมนต์ไหว้พระเพราะอะไรมีศีลมีธรรมเนี่ยก็เพราะพระพุทธเจ้าหลับตามาก่อนผ่านพระไตรปิฎกบ้างพระพุทธเจ้าขอไปโง่มา29 ปีพระองค์ฉลาดแล้วคนอื่นก็ฉลาดเรียนจบหมดนั่นแหละองค์ว่าโง่ถ้าคืนไม่ออกมาตายในวังแน่นอนเลยตายก็โง่ตอบอีกแล้วไปเกิดใหม่โง่ไหมอวิชชาครอบงำอีกเนี่ยคิดดีๆนี่ทบทวนบ้างมานั่งอยู่เนี่ยมานั่งตรงเนี้ยติดตัวเองว่าตัวเองฟังบ้างฟังธรรมะมันเกิดพลังบ้างสติสำคัญสติพยายามระลึกรู้เราไม่พูดเราไม่คุยสติรู้กายรู้ใจสติลองนั่งหลับตาก็บอกเลยใจไม่หลับตาก็ไม่หลับคนที่หนึ่งใช่ไหมศีลห้าแต่ละตาเขาหลับใจเขาหลับตาเขาหลับแล้วเขาหลับด้วยหลับด้วยใจแต่มองมารีวายก็หาตัวเองเนี่ยเพราะอะไรใจเรามันปุ๊บต้นมันร้อนแล้วโอ้มันเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำพลังให้เกิดศรัทธาเกิดขึ้นในหัวใจเรานึกถึงบุญกุศลดีนึกถึงเราตักบาตรทำบุญบ้างแล้วถวายสังฆทานใช่ไหมสวดมนต์ไหว้พระนี่นึกถึงตรงนี้เอาในใจเรานี่มีพระที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราโอ้ใจเราก็ชื่นชมใจเย็นสบายเนี่ยเอาแวะไปก็พุทโธ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 
พุทโธพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธเห็นความดับอ้าวไม่อาจจะติพุทโธไม่ติใครพุทโธไม่พุทโธไม่ติพุทโธไม่ติไม่ติพุทโธติตัวเองนี่ก็ท่องมาเรื่อยไปไปมาก็พุทโธพุทโธพุทโธท่องอดีตเราก็พุทโธพุทโธลองดูสิมันเป็นอุบายเพราะเราใช้เราไม่เคยใช้เลยนั่งไปนั่งไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกหนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกดูที่ลมเข้าลมออกที่ผ่านเข้าผ่านออกแม้แต่พระองค์ก็ต้องอาศัยเนี่ยอาศัยลมเนี่ยลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกรู้ความรู้สึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกเข้าสั้นก็รู้เข้าออกยาวก็รู้หยาบละเอียดอยู่พยายามแวบไปแวบมาพยายามไปบ้านบ้างหาพิมพาลาหุนเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็มาที่ปัจจุบันพยายามดึงกันไปดึงกันมาเหมือนเราเนี่ยเอาแวบไปบ้านบ้างแวบไปลูกหลานบ้างเอาแวบมาเขาพยายามมาที่ปัจจุบันไอ้นี่น่าเสียดายแวบไปนานเหลือเกินโอ้โหไปเที่ยวนานเหลือเกินเที่ยวเราเพิ่งรู้สึกก็มันก็สายไปแล้วจะหมดเวลาแล้วแวบไปแวบมาพยายามลองๆดูก็ได้เผลอนะมันจิตมันเร็วมากจิตเป็นนาการเป็นบ่าวเป็นนามันทำความรู้สึกว่าแวบไปก็พยายามพุทโธ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 ดูกายดูใจดูลมเข้าลมออกลมก็ไม่สงบอีกก็ดูรูปนั่งองค์พระกับสมาธิอยู่ท่าใดลักษณะดูรูปนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็อยู่ที่ปัจจุบันได้แล้วมันไม่สงบอีกก็มาพิจารณาพิจารณา